การที่จะทำถูกต้องไม่ถูกต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบทุกขั้นตอนนะครับกรณีถ้าหากว่าจะมาดามอะไรก็แล้วแต่ไปยุ่งเกี่ยวก็ต้องพิสูจน์กันต่อไปนะครับผมก็คิดว่าผมก็เชื่อมั่นในภรรยาผมเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปอ้างวันนี้ผมกราบเรียนว่ามีคนไปอ้างเยอะมากอ้างนายกสั่งอ้างรองนายกสั่งโน่นนี่ไปไอ้คนโง่ไปเชื่อนะผมบอกแล้วให้มาถามผมว่าผมสั่งจริงหรือเปล่านะไปเชื่อได้ยังไงนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆนี้แม้กระทั่งในโซเชียลใน Facebook ต่างๆนะครับก็มีการกล่าวอ้างอะไรกันมากมายนะให้ร้ายป้ายสีกันเยอะแยะไปหมดเมื่อวานก็มีการพูดจาในเรื่องนี้ผมก็กราบเรียนว่าเราจะต้องสืบหาข้อเท็จจริงนะครับที่พูดกันเมื่อวานเนี่ยมันเกิดความเสียหายกับหน่วยงานภาครัฐด้วยนะครับสิ่งที่ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมก็เป็นเรื่องของการติดตามก็ติดตามแล้วก็พบเยอะนะไม่ว่าจะใครด่ากันไปด่ากันมานะครับซึ่งมันไม่ดีเลยในการปลุกกระดมคนให้มันทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวผมต้องตรวจสอบด้วยในส่วนของบางพรรคก็ทำนะโดยว่าทำเยอะด้วยนะครับก็คงต้องตรวจสอบกันทั้งหมดนะครับตรวจหาข้อเท็จจริงนะไม่ได้ขู่ใครทั้งสิ้นเพราะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับเพราะนั้นก็พิสูจน์ทราบกันต่อไปหาข้อเท็จจริงนะครับก่อนที่จะดำเนินการต่อไปในขั้นตอนอื่นๆนะครับในส่วนของการไปติดตั้งนอกจากการที่ระบบส่งให้เขาช้าการเข้าตัวในพื้นที่ก็ช้าเข้าไม่ได้อาคารไม่เรียบร้อยต่างๆเหล่านี้มันก็น่าจะให้ความเป็นธรรมเขาบ้างไหมแต่ทั้งหมดแล้วรวมทั้ง6ขั้นตอนแล้วเราก็ไม่ได้จ่ายเงินเขาจ่ายครั้งเดียวตอนสุดท้ายเมื่อครบ6สัญญาต้องเห็นต้องเข้าใจกันตรงนี้นะครับเพราะนั้นมันการทำอะไรทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีวิธีการนะครับแต่ผมไม่ได้เอื้อประโยชน์อะไรกับเขาแต่เท่าที่ทราบมีหลายบริษัทที่ต้องการจะแข่งขันกับบริษัทนี้และมีการไปร้องเรียนมากมายแล้วโดยเฉพาะอย่างบางคนก็อยากให้ใช้แค่ระบบเดิมก็พอนี่คือสิ่งที่ผมมีข้อเท็จจริงเพราะนั้นผมก็จำเป็นต้องเข้ามาตรวจสอบเท่านั้นเองแล้วให้ตำรวจนั้นได้ดำเนินการตามนี้ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจชาติก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบแล้วก็ยืนยันกับผมว่าไม่มีการทุจริตนะครับ